สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุสุมันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดามารู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะปกติก็สั่งอุปกรณ์เยอะแยะมากมายครับที่เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายครับมาจากลาซาด้าเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ทำรีวิวครับเพราะว่าพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยก็มีพวกพรมโยคะพวกเวทพวกที่วิดพื้นนะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรครับมันจะสั้นมากๆครับแต่วันนี้ก็คลิปพิเศษครับเพราะว่าเพิ่งสั่งกับตัวเขาเรียกอะไรฮะตัวดึงข้อครับแบบน็อกดาวน์มาจากลาซาด้าเหมือนกันราคาแค่369 บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ300 ปลายๆเนี่ยแหละฮะไม่ได้แพงเลยถูกมากๆเลยถูกกว่าที่เราสั่งเว็บออนไลน์ที่อื่นอีกเพราะที่อื่นเนี่ยขายเริ่มต้นที่500-700 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง130 กิโลนะตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นสำหรับใช้กับประตูครับประตูบ้านเนี่ยแหละเนาะขนาดประมาณไม่เกิน90 เซนนะเขาบอกว่า60-90 เซนครับก็คือพวกประตูคือผมจะแขวนกับประตูห้องน้ำนะประตูห้องน้ำก็ประมาณ7-15 เซนแค่นั้นเองไงอ่ะมาแกะกล่องดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแกะออกมาครับก็จะเป็นบาร์โหนข้อครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยเนาะก็เป็นโฟมครับซึ่งมีพลาสติกหุ้มมาเรียบร้อยครับเจ้าที่ผมสั่งเนี่ยขึ้นชื่อเลยครับว่าส่งเร็วมากๆครับนี่จริงๆสั่งไปวันศุกร์ตอน4 ทุ่มครับวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยของก็ถึงประตูบ้านแล้วนะครับเขาบอกว่าคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยสั่งวันหนึ่งครับอีกวันหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ของเลยทันทีฮะสำหรับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีตัวนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นน็อตนะฮะเป็นเกลียวปล่อยครับที่เราจะไว้ติดกับวงกบประตูนะฮะแล้วก็ตัวบาร์โหนครับบาร์โหนเนี่ยตัวจับฮะมันก็จะเป็นโฟมนะครับมีน้ำหนักด้วยนะตัวนี้ค่อนข้างถือว่าหนักเลยตรงกลางเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับโฟมนี่ก็จะหุ้มไว้เวลาเราจับเนี่ยก็จะได้ไม่เจ็บมือฮะส่วนตรงปลายนะครับก็จะมีตัวครอบเหล็กตัวนี้นะครับที่เราจะต้องเอาไปขันยึดกับประตูของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตัวบาร์โหนที่สามารถปรับขนาดได้ครับโดยวิธีการหมุนออกมาแบบนี้ครับมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆเนาะให้เข้ากับขนาดของประตูของเรานะครับซึ่งบาร์โหนเนี่ยมันก็จะมีตัวล็อก2 ด้านแบบนี้ครับก็หมุนขยายออกได้2 ด้านนะความยาวสูงสุดเนี่ยก็คือประมาณ90 เซนนะเขาบอกประมาณ90 เซนนะเดี๋ยวลองไปติดตั้งดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวบาร์โหนเนี่ยจะมาแปะกับประตูห้องน้ำผมนะที่บ้านผมเนี่ยประตูห้องน้ำค่อนข้างจะเล็กนะครับก็ไซส์แค่ประมาณ70 เซนแค่นั้นเองเพราะนั้นก็ตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่มันถ่ายในตอนอันบ็อกใช่ไหมเนี่ยมันจะสั้นๆเห็นไหมครับพอเราจะเอามาใช้งานเนี่ยเราก็หมุนขึ้นมาครับนะฮะมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นแบบนี้นะครับเอามาวัดเนี่ยไซส์ให้มันเข้าไปที่ประตูได้นี่แบบนี้นะครับเข้าได้ละนะครับหลังจากนั้นนะสำหรับคนที่ขยันนะครับก็เจาะสว่านครับแล้วก็เอาสกรูไขเข้าไปนะฮะแต่ว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะเดี๋ยวใช้สว่านไฟฟ้าแบบนี้ครับทีเนี้ยน็อตที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นน็อตเกลียวขาวเนาะน็อตเกลียวขาวเนี่ยมันใช้กับขันกับบุ๊กพวกพลาสติกอ่ะคือถ้าเอามาใส่เกลียวปล่อยขันตรงเนี้ยไม่เข้าแน่นอนนะก็ไปซื้ออย่างนี้มาครับน็อตเกลียวดำครับเพิ่งน็อตเกลียวดำเนี่ยมันก็จะคมกว่าสังเกตเห็นไหมนี่มันจะมีความคมมากกว่านะครับความยาวก็ประมาณนี้แหละครับเท่าๆกันใกล้เคียงกันนะฮะก็หลังจากเราติดตัวยึดเสร็จกับประตูเรียบร้อยเนาะทีเนี้ยเราก็เอาบาร์มาใส่ครับก็อย่างที่บอกครับเมื่อกี้เราวัดขนาดบาร์ไว้แล้วเราแค่สวมเข้าไปแค่นั้นเองนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันวางมาปุ๊บก็จะพอดีละเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีหมุนครับหมุนแป้นนะฮะแป้นตรงขอบเนี้ยให้มันยืดออกมาเข้าไปในถ้วยของมันครับพอเข้าไปแล้วปุ๊บเราใช้วิธีหมุนเลยครับอย่างนี้ปึ๊บ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 นี่เห็นไหมฮะดันแน่นแน่นมากครับตอนนี้นะฮะไม่หลุดละนะครับทีนี้เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้130 กิโลนะตอนนี้ผมน้ำหนัก80 กิโลฮะลองดูครับถ้ามันไม่หลุดลงมาก็ใช้ได้เนาะปึ๊บโอ้ยนะผมต้องฝึกอีกเยอะครับสำหรับการดึงข้อครับนี่ก็ซื้อมาหาดนะแต่ว่าก็ใช้ได้นะนี่เดี๋ยวโหนให้ดูถอยกล้องไปไกลๆสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อตัวดึงข้อตัวนี้นะมาแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะหรือบางคนเนี่ยกำลังจะซื้อครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทําไมฮะดึงข้อไม่ได้แขนไม่มีแรงนะครับผมเองเนี่ยบอกเลยครับเป็นคนที่แขนไม่มีแรงมากวิดพื้นแทบจะไม่ได้เลยนะแล้วก็เรื่องดึงข้อเนี่ยทําไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยซื้อมาแล้วครับจะติดไว้เฉยๆเป็นราว
แขวนผ้าให้ภรรยาก็เสียดายนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแนะนำครับวิธีหัดดึงข้อครับหรือว่าออกกำลังกายแขนของเราเนี่ยง่ายๆครับไม่ต้องยากไม่ต้องดึงขึ้นไปแบบเหนื่อยนะครับอย่างนี้ผู้หญิงก็ทำได้ครับเรามาดูค่าแรกกันเลยครับมาครับตอนคนที่ซื้อมาตอนแรกๆนะแล้วก็เรารู้สึกว่ายังไม่มีแรงแขนนะเราใช้วิธีโขนครับนะโขนก่อนนะโขนแบบนี้เลยนะดันดีดีกว่านะครับโขนแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเข่าเข้ามาติดหน้าอกครับอันนี้เนี่ยได้ทั้งกำลังของหลังมือตรงนี้นะแล้วก็หน้าท้องด้วยหรือว่าใครโปรขึ้นครับเหยียดขาไปครับแล้วยกขับขาตรงไม่ค่อยไหวเหมือนกันแบบนี้นะฮะบอกว่าเพิ่งทำครับมาเพิ่งอาทิตย์เดียวนะครับอ้าวต่อไปท่าที่สองครับเมื่อกี้ได้แล้วเนาะหลังแขนนะครับแล้วก็ช่วงแขนตรงนี้นะฮะไม่รู้เรียกอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่เทรนเนอร์ออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ได้หน้าท้องครับหน้าขาด้วยนะมาท่าเมื่อกี้ท่าต่อไปท่าที่สองครับเราจะยังไม่มีแรงนะดึงขึ้นดึงลงเนี้ยเราไม่มีแรงครับเราใช้วิธีจับครับอาจจะโดดขึ้นช่วยนิดนึงเนาะแล้วก็เกร็งตัวค้างไว้นะครับสักผมก็ไม่ไหวนะเอา3วิก็พอฮึบนี่ก็จะได้แขนด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็หลังแขนเหมือนกันนะฮะท่าต่อไปครับสำหรับคนที่ไม่มีแรงเลยดึงไม่ขึ้นเลยนะครับผมใช้อย่างเงี้ยเก้าอี้1ตัวนะครับวางไว้ให้ง่ายนะฮะแล้วแทนที่เราจะดึงอย่างเงี้ยนะครับมันดึงไม่ได้เนาะเพราะมันอยู่สูงเราต่อเก้าอี้ขึ้นมาครับนี่แล้วทำเหมือนพุชอัพเนาะแต่เป็นดึงแทนนะครับอย่างนี้ให้เอามือเข้ามาด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้านิดนึงนะอย่ากลางตอกมากนะเข้ามาด้านหน้านะครับปึ๊บปล่อยตัวไปดึงขึ้นดึงขึ้นนี่แบบนี้นะครับสัก10ครั้งก็ได้นะปึ๊บเมื่อกี้เราคว่ำมือใช่ไหมแรงที่จะได้ก็คือหลังแขนหัวไหล่นะครับดึงเข้าอย่างนี้นะครับเปิดเราเล่นเวทอย่างเงี้ยแหละนะฮะคล้ายๆกันนะครับต่อไปครับถ้าเราอยากได้ที่แขนที่กล้ามตรงนี้นะครับเราก็ใช้วิธีดึงเข้านี้ครับจะเป็น2มือนะครับยืนบนเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วดึงตัวเข้าปึ๊บแบบนี้ง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้หรือว่าเราจะทำที่จะข้างก็ได้ที่แขนที่จะข้างง่ายๆเลยไม่ต้องยืนบนเก้าอี้นะปล่อยอย่างนี้ครับมือจับเอวนะครับดึงปึ๊บเนี่ยเหมือนเราเล่นเวทแขนเลยนะฮะบาร์แขวนอันเดียวครับเล่นได้หลายท่ามากๆแต่พอเราเริ่มมีกำลังแขนละเนาะเราก็ค่อยขึ้นมาถึงตัวขึ้นครับไม่ไหวเหมือนกันนะครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวว่าตัวนี้ครับบาร์ดึงข้อครับที่สั่งได้จาก Lazada ครับตามลิงก์ที่ใส่ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้นะฮะมาดึงข้อแบบผมนะครับออกกำลังกายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆครับแล้วก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทรงอันซีนทายชิมิมด้ามรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับตัวนี้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมครับคลิปรีวิวนะครับสินค้าจาก Lazada ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย